นับสนุนโดยแมนเนเจอร์ผลิตภัณฑ์เพื่อชีวิตกลับมาช่วงสุดท้ายนะคะช่วงนี้ต้องบอกว่าห้ามพลาดห้ามกระพริบตาเด็ดขาดเพราะมันเป็นช่วงแบบฟินาเล่แล้ว เป็นช่วงที่คือต่อให้มีคาราโอเกะพาเพลินอีกครั้งหนึ่งในครั้งหน้าก็ไม่รู้ว่าจะมีภาพแบบนี้อีกหรือเปล่าใช่ใช่คือคนที่ไม่ได้ดูทางบ้านเนี่ยนะคะเป็นโอกาสดีมากๆเลยที่รายการนี้โปรดิวเซอร์เขาบอกหน่อยพี่สงสารคนที่เขาไม่ได้ดูเอาก็เอาคือรุ่นใหญ่ที่นุ๊กพูดถึงเนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแล้วค่ะเป็นพี่จิเป็นน้องแอน เป็นใครนะแอนใช่ไหมเหรอก็พี่จีก็เป็นหัวหน้าผู้ประกาศใช่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 เราต้องเรียกเขาพี่จีสิใช่ป่ะจ้าจ้าพี่จีนะแล้วก็พี่แอนเนี่ยก็รุ่นใกล้เคียงกันรุ่นใหญ่นะคะรุ่นใหญ่ใหญ่ทั้งตัวทั้งอายุจะร้องเพลงอื่นไปได้ยังไงก็ต้องร้องเพลงวัยรุ่นอ่ะโอ้โหวัยรุ่นสุดๆแล้วอ่ะเป็นแบบเป็นซิงเกิลล่าสุดที่ตอนนี้จะขึ้นอันดับฮอตเวฟเฮ้ยฮอตเวฟเขาไม่มีแล้วนะรู้สึก20ปีที่แล้วเพลงนี้เลยแล้วก็เห็นว่ามีแดนเซอร์กิติมศักดิ์แดนเซอร์กิติมศักดิ์นี่ไม่ได้นัดกันด้วยนะเออคือนักร้องอึ้งอ่ะค่ะอึ้งแล้วก็ต้องถอยหลบฉากให้อ่ะเพราะแดนเซอร์กลุ่มนี้นะอยู่ๆเขาก็ขึ้นมาแบบเฮ้ยมาจากไหนเนี่ยแล้วแย่งซีนแย่งซีนนักร้องแย่งซีนนักร้องแต่ว่าเพลงใหม่ล่าสุดที่วัยรุ่นกำลังฮิตกันมากเนี่ยคือเพลงอะไรต้องไปชมกันค่ะรักมิใช่ดวงดาวเมื่อเปล่าแสงบ้านแสดงว่าเกิดยุคนั้นจริงๆอ่ะคือสาวๆเขาเต้นหญิงจริงใช่ไหมอะไรประมาณอย่างเงี้ยเกิดรุ่นนั้นทั้งนั้นอ่ะสมิธเนี้ยปานเทพเนี้ยเติมศักดิ์เนี้ยเอาง่ายๆว่ารุ่นไหนว่ามันนานแค่ไหนสมัยแบบไม่มี YouTube อ่ะค่ะพี่คือจะไปค้นหาเพลงนี้มิวสิกวิดีโอเพลงนี้เนี่ยหาใน YouTube ยังยากเลยอ่ะฮะพี่จำได้นะกระโปรงสีขาวบานๆเป็นลูกไม้อ่ะแล้วเสื้อก็เข็มยาวเป็นลูกไม้อ่ะค่ะเต้นแอมปุ้มแหม่มใช่แอมปุ้มแหม่มไม่รู้ใครเป็นใครไปดูกันเอาเองแล้วกันแต่สนุกมากนะแบบพันธมิตรกรี๊ดพี่น้องก็กรี๊ดอ่ะกรี๊ดแดนเซอร์คืออัชนีวสันต์ขึ้นด้วยอัชนีวสันต์ก่อนเนี่ยพี่ป้อมพี่โต๊ะพี่ป้อมพี่โต๊ะมาแบบเนี้ยท่าทางเนี้ยนะดีขึ้นมานิดสมิธเริ่มเหมือนแดนเซอร์แล้วโก้นี่ก็เริ่มแบบวัยรุ่นนิดนึงปานแท้กลัวพงพันค่าเพราะว่านี่คืออานิสงส์ของการที่เราไปเต้นน้ำมันมะพร้าวมาสเต็ปเป๊ะใช่ใช่ซ้อมเต้นมา100วันแล้วไงวันคาราโอเกะนี่จันก็เลยพลิ้วเลยเต็มที่เต็มที่เลยพลิ้วหนักเข้าไปอีกค่ะโดนกมลพรท้าซะไม่รู้ตัวหรอกนะไม่รู้เนื้อรู้ตัวหรอกก็จริงๆก็ไม่ต้องไปรับคำท้ากมลก็ได้นะไม่ได้นะคนอย่างอาจารย์ปันเทพเลยนะไม่ได้นะข้อมูลเขาเป๊ะค่ะคืออะไรที่เขาทำได้เขาเป๊ะทุกอย่างนะแล้วไม่ต้องใช้เวลาซ้อมเหมือนเติมศักดิ์จารุปราณด้วยค่ะพี่เติมนี่ซ้อม1วันใช่ซ้อม1วันขอไปซ้อม1วันท่าเอวหักคนท่าเอวหักคือท่าอะไรวะแล้วก็มนพรนี่ก็ร้ายนะค่ะคืออาจารย์มันเทพจะไม่รับคำท้านี่ก็เกินไปนิดนึงเพราะเราเนี่ยรวมกันหมดเลยพิธีกรที่มีอยู่ท่าอาจารย์มันเทพคนเดียวโอ้ท่าทำอะไรไปดูกันไหมไปดูครบแล้วใช่ไหมเออเขามีทำอะไรนะไอบัคเก็ตให้กับพวกโรค ALS กล้ามเนื้ออ่อนแรงแม่ใช่แล้วกล้ามเนื้ออ่อนแรงเราอ่ะทำท่าเอวหักให้กับสัญญาณทีวีนิวันอ่อนเดี๋ยวไปทำต่อนะแล้วบริจาคด้วยขอท้าเวทีนี้ขอท้าเอวหักเพื่อสัญญาณแข็งแรงขอท้าอาจารย์
ัวพงษ์พันธ์ค่ะนี่ทำไม่ได้จริงผู้บริหารของฉันเขาทำได้ทุกอย่างจริงๆเพื่อสัญญาณแข็งแรงของเราใช่ใช่คือจะบอกว่าอาจารย์บรรเทพเนี่ยทุ่มเทมากเลยนะทุกอย่างแล้วก็ตั้งแต่ตอนที่เราไปเต้นน้ำมันมะพร้าวแล้วคืออาจารย์ไม่ต้องทำก็ได้ไงแต่อาจารย์ให้เห็นว่าพวกเราทำอ่ะอาจารย์ก็ต้องทำด้วยอะไรเงี้ยเหมือนต้องไปกับเราอ่ะต้องนั่งคือไม่ทิ้งกันอะไรอย่างเงี้ยเลยกลายเป็นว่าพอทำไปเนี่ยมันกลายเป็นตัวตนของดาวมันคือตัวตนของดาวเราไม่รู้ว่าคราวหน้านี่จะมีให้เห็นอย่างนี้อีกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นใครที่พลาดไปเนี่ยแล้วก็ยิ่งมาพลาดถามคำตอบคำวันนี้นะยิ่งต้องบอกว่าโหน่าเสียดายมากใช่จริงๆมันมีอีกนะเป็นละครเพลงโสรยาโสรยาโสรยากับในหัวนะกับในหัวซ้อมโสรยาซะนวดเลยโสรยาทนไม่ไหวลุกขึ้นมาของเขาด้วยเข่าสนุกมากนะเพลงจำเลยรักนะก็กลายเป็นอีกช็อตเด็ดนึงค่ะแต่ออกไม่ได้โปรดิวเซอร์บอกว่าอุ๊ยแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองอย่าทำให้สถานีต้องเดือดร้อนเลยทำไมมันออกไม่ได้เพราะมันมีอยู่นิดเดียวเองอ่ะพี่ทำโมโหในหัวอยู่เนี่ยมันดันใส่กางเกงลายพรางมามันก็ออกไม่ได้อันนั้นแหละคือถ้ามันใส่กางเกงอื่นมานะออกได้ละค่ะด้านใส่กางเกงลายพรางมาเพราะว่าความเข้าใจของคนแต่ละคนมันไม่เท่ากันไงใช่ใช่ใช่จะหาว่าเรามันมีนั่นอีกนะเขาก็ยังอยู่ตรงนี้เหรอเขาก็ยังอยู่ตรงนี้พวกน้องๆของเขาเนี่ยยังอยู่เต็มสถานีเราอยู่เลยทำอะไรจะไปค่ะเมื่อไหร่จะไปคะสถานีก็เปิดแล้วโลกสวยแล้วแล้วเมื่อไหร่จะไปกันสักทีอีกสักพักนึงอ่ะไม่ติดใจข้าวเฮียบุ้งชัวร์เลยพี่ว่าเนี่ยแหละต้องเคลียร์กับเฮียบุ้งเฮียบุ้งเลิกให้อาหารสักทีเลิกเลี้ยงดีมากเดี๋ยวเรามาปิดท้ายนะคะสาระกันบ้างพี่หลังจากที่สนุกสนานโปกพากันมาทั้งชั่วโมงทั้งครึ่งชั่วโมงของเราแล้วเนี่ยนะคะอาจารย์บรรเทพยังคงตอบคำถามเพื่อสุขภาพกันอยู่นอกจากเต้นได้แล้วตอนนี้เนี่ยคำถามเพื่อสุขภาพก็ยังตอบอยู่ในรายการของเรานะคะมีคำถามมาจาก Facebook ของคุณพรพัฒน์นะคะคำถามว่าน้ำมันมะพร้าวช่วยเรื่องไทรอยทั้งที่เป็นแบบไฮเปอร์แล้วก็ไฮโปได้จริงหรือเปล่าคะเพราะฉะนั้นต้องไปฟังคำตอบจากอาจารย์ปันเทพกันเลยค่ะสำหรับคนที่เป็นไทรอยต่ำหมายถึงว่าคนอุณหภูมิตัวเย็นมือเท้าเย็นมือชาบ่อยนะครับหรือว่ามีอัตราการเผาผลาญต่ำกินของนิดเดียวแล้วอ้วนนะครับคนเหล่านี้อัตราการเผาผลาญต่ำทั้งสิ้นนะครับถ้าดื่มน้ำมันมะพร้าวแล้วอัตราการเผาผลาญจะสูงขึ้นและพออัตราการเผาผลาญสูงขึ้นร่างกายก็จะทำให้มีอาการผอมลงนะครับจากอัตราที่มีการเผาผลาญสูงขึ้นก็ทำให้สามารถมีตัวอุ่นขึ้นนะครับแล้วก็สามารถเอาคอเลสเตอรอลไปสังเคราะห์เป็นฮอร์โมนเพศเป็นน้ำดีเป็นเยื่อหุ้มสมองเป็นฉนวนหุ้มปลายประสาทเป็นวิตามินดีได้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการดื่มน้ำมันมะพร้าวก็จะช่วยทำให้ตัวอุ่นขึ้นและไทรอยด์ที่ต่ำผิดปกติหรือไฮโปไทรอยด์นั้นค่อยๆฟื้นตัวอาการดีขึ้นวัดจากอุณหภูมิใต้ลิ้นในร่างกายก่อนดื่มนะครับผ่านไป4สัปดาห์ร่างกายเราจะตัวอุ่นขึ้นสำหรับอีกแบบหนึ่งก็คือไฮเปอร์ไทรอยด์คือคนที่มีอัตราการเผาผลาญสูงผิดปกตินะครับไม่กินอะไรไม่กินอาหารสักมื้อหนึ่งเนี่ยตัวผอมอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็มีอัตราการเผาผลาญที่สูงมากคนบางคนบอกว่าคนเหล่านี้ห้ามดื่มน้ำมันมะพร้าวแน่นอนครับเป็น2กระแสบางกระแสนึงจากงานวิจัยบอกว่าเนื่องจากน้ำมันมะพร้าวเมื่อดื่มเข้าไปแล้วอัตราการเผาผลาญสูงขึ้นจึงไม่เหมาะกับคนที่ดื่มคนที่เป็นไฮเปอร์ไทรอยด์ดังนั้นจึงควรงดดื่มน้ำมันมะพร้าวเป็นกระแสด้านหนึ่งนะครับแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยเป็นงานวิจัยของดร.บรูซไฟฟ์นะครับซึ่งให้ความเห็นเอาไว้นะครับจากงานวิจัยที่ศูนย์วิจัยที่โมโลรัตโคโลราโดประเทศสหรัฐอเมริกานะครับว่าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยแปลกมากคือเมื่อดื่มเข้าไปแล้วสำหรับคนผอมสำหรับคนที่อ้วนนะครับก็จะผอมลงเพราะมีอัตราการเผาผลาญสูงขึ้นแต่สำหรับคนที่ผอมอยู่แล้วกลับจะอ้วนขึ้นอันนี้แปลกมากนะครับโดยได้มีการอธิบายได้ว่าอัตราการเผาผลาญของเรานะครับจะมีการควบคุมให้ได้พอดีกับร่างกายนะครับถ้าร่างกายมีอัตราการเผาผลาญสูงขึ้นต้องการพลังงานเขาก็ใช้น้ำมันมะพร้าวมาช่วยการเผาผลาญแต่ที่อัตราการเผาผลาญสูงเกินไป
นะครับก็กลับกลายเป็นว่าพอมีน้ำมันมะพร้าวคอยมีช่วยเสริมจากภายนอกแล้วร่างกายก็จะลดอัตราการเผาผลาญของตัวเองให้ลดน้อยลงเช่นเดียวกันมันก็กลายเป็นว่าคนดื่มน้ำมันมะพร้าวคนที่อ้วนเกินไปก็จะผอมลงคนที่ผอมเกินไปก็จะเจริญอาหารมากขึ้นแล้วก็กลับมาอ้วนขึ้นได้ครับคนที่เต้นเอวหักกับคนเมื่อกี้คนเดียวกันนะคะคนเดียวกันผู้บริหารเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เป็นนักคิดนักเขียนด้วยนะคะเป็นคนเขียนหนังสือปฏิวัติน้ำมันพืชนะคะแล้วก็เป็นอะไรอีกหลายอย่างในองค์กรของเรานะคะคนเดียวกันเนี่ยแหละค่ะเมื่อกี้พูดถึงนะค่ะอย่างนี้พี่ก็ต้องเลิกกินแล้วล่ะน้ำมันมะพร้าวเพราะพี่เนี่ยผอมพี่ผอมมากแล้วเขาบอกคนผอมกินแล้วจะอ้วนไม่หลายใจเนาะโชคดีเนี่ยเวลาหมดแล้วอย่าลืมนะคะส่งคำถามมาได้ค่ะในรายการของเรานะคะตามช่องทางนี้เลยถ้าเป็นทาง Facebook ก็เข้าไปพิมพ์ถามคำตอบคำฝากคำถามไว้ในหน้า Facebook ของเราได้นะคะหรือว่าจะเป็นอีเมลถามคำตอบคำ @gmail.com หรือว่าส่งจดหมายมาทางไปรษณีย์ก็ได้นะคะมาที่สถานีโทรทัศน์ News 1วงเล็บว่า ASTV ก็ได้เผื่อไปรษณีย์ยังไม่ชินเพราะถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเขียนแต่ ASTV เนี่ยไปรษณีย์รู้ใช่มั้ยคะนี่วงเล็บไปนิดนึง News 1แล้วก็วงเล็บ ASTV ที่ถนนพระอาทิตย์นะคะรหัสไปรษณีย์10210คือที่อยู่ที่เดิมของเราเนี่ยแหละนะคะก็ส่งมาแล้วก็ทุกท้ายรายการเราก็จะมีคำตอบจากอาจารย์ปันเทพมาให้เรื่องสุขภาพนะคะใช่สัปดาห์หน้าพบกันมีหลากหลายเรื่องราวอย่าลืมนะคะอย่าถามคำถามยากเดี๋ยวตอบไม่ได้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ